คือเป็นมะเร็งที่ผู้หญิงเป็นอันดับ2รองจากมะเร็งเต้านมพร้อมยังพร้อมแล้วเข็มอันนี้กับเข็มโบท็อกเข็มอันนี้น่าจะเจ็บน้อยกว่าเจ็บไหมคะเจ็บนิดหน่อยนะคะขอแบบเบาๆได้ไหมเจ็บนิดฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับบิงอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยคลิปนี้จะบอกว่าเป็นคลิปที่โคตรมีสาระนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นคลิปที่เหมาะกับคนที่ดูช่องเราอย่างมากเพราะว่าช่องเราส่วนใหญ่คนตามก็จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงแบบวัยเราเนาะเพราะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่แผนกสูตินารีเวชก็คือแผนกของสาวๆนั่นเองแต่ว่าเราไม่ได้จะมาฝากครรภ์หรือว่าเราไม่ได้จะมาทำอะไรกับตัวเองนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนมาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือว่าวัคซีน HPV นั่นเองเนื่องจากว่าไวรัสระบาดแบบหนักมากใช่ปะที่ต้องใส่แมสมาในวันนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้ก็ยังคงเป็นช่วงที่โควิดระบาดอยู่เรามาเราก็ต้องป้องกันนิดนึงแล้วพอเรามีเหตุการณ์โควิดปุ๊บมันก็ทำให้เราตระหนักว่าแบบไวรัสมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากซึ่งทุกคนสามารถติดได้อย่างง่ายนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเราก็จะมีไวรัสที่โอ้ย100 1,800มากนะคะคือถ้าช่วงนี้ไวรัสตัวไหนมันมีวัคซีนที่สามารถป้องกันได้เราก็รู้สึกว่าป้องกันได้เราก็จะต้องป้องกันก่อนนะเราก็จะมาให้ความรู้สาวๆที่ดูช่องเราอยู่นะคะว่าวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันสำคัญแล้วก็จำเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเพื่อนวันนี้เป็นใครเป็นไม่ได้เลยจ้ามีอยู่คนเดียวจ้ามาจ้าที่ยังทำไมจ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอย่างตัวบิงเองอะบิงฉีดไปแล้วเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วได้คือฉีดครบโดสไปแล้วนะเราก็เลยไม่สามารถฉีดซ้ำได้เพราะว่ามันให้ฉีดแค่3 เข็มแล้วก็ป้องกันได้นานแล้วเราก็เลยแบบอยากนำความรู้มากก็เลยลากเพื่อนคนนึงมาฉีดนะคะซึ่งไอ้พวกดื้อมันก็ไม่ยอมมาหรอกบิงอะลากมาทุกคนแต่เราก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวอยู่แล้วไอ้เรื่องไวรัสเนี่ยก็กลัวอยู่แล้วคือคิดว่ามันป้องกันได้ก็คือป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแบบเป็นแล้วไปรักษาเนาะใช่คือตอนนี้ปอมอายุเท่าไหร่นะ25ลากมาต้องนานแล้วนะเว้ยคือบิงอะลากเพื่อนมาตั้งแต่นานมากๆแล้วไม่มีใครยอมมาเลยเหมือนพูดตั้งแต่ตอน23อะใช่เพื่อนแบบไม่เอาอยากพึ่งเลยมันจะได้ผลหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันเนี้ยก็เดี๋ยวมาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราอะพูดไปคนเดียวก็อาจจะดูไม่หนาแน่นพอเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเจอคุณหมอก่อนก็เดี๋ยววันนี้เราเข้าไปทำเรื่องก่อนซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะไปค่ะมะเร็งปากมดลูกนะคะหลายๆคนก็สงสัยว่าสาเหตุมาจากอะไรคือสาเหตุหลักมันจะมาจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า HPV นะคะก็คือเชื้อไวรัสที่วันนี้เราจะพาปอมมาฉีดวัคซีนนั่นเองมันเป็นตัวที่สามารถติดต่อได้ค่อนข้างง่ายมากๆนะคะจากการสัมผัสใกล้ชิดอาจจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นสัมผัสอะไรก็ได้คือมันพบได้ง่ายมากๆนะคะคือผู้ใหญ่หลายๆคนมากกว่า 80% อาจจะมีเชื้อนี้อยู่แล้วอยู่ในร่างกายใช่ไหมแล้วก็รอวันที่แบบวันไหนที่เราแข็งแรงมันก็จะไม่แสดงอาการแต่วันไหนที่เราอ่อนแอเชื้ออันนี้มันก็จะเปลี่ยนเซลล์ในร่างกายให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นการฉีด HPV มันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกกับเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ก่อนนะคะก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแล้วหรือเราค่อยไปรักษาสามารถป้องกันได้เลยก็คือป้องกันในวันนี้ดีกว่าแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ป่ะมึงคือบางทีอย่างเช่นรับเชื้อนี้มาแล้วใช่ป่ะแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีเชื้อนี้อยู่ไม่มีอาการแล้วพอวันหนึ่งที่มึงมีอาการปุ๊บกูต้องไปรักษาขั้น2มาลงมะเร็งมึงเข้าใจยังวันนี้ก็เลยอยากจะให้เพื่อนมาฉีดนะแล้วก็คนที่ดูอยู่หลายๆคนอาจจะแบบสงสัยว่าเราจำเป็นต้องฉีดไหมก็เดี๋ยวเราพาทุกคนไปคุยกับคุณหมอพร้อมกันว่าคุณหมอเขาจะแนะนำยังไงบ้างนะคะจะได้ไขข้อข้องใจทุกคนเพราะฉะนั้นก็ไปเลยจ้าตอนนี้นะคะก็คือถึงเวลาเข้าห้องพาเพื่อนมาฉีดแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามคำถามคุณหมอคร่าวๆก่อนเผื่อคนที่ดูอยู่เนี่ยยังสงสัยเกี่ยวกับตัววัคซีน HPV นะคะว่ามันอะไรยังไงบ้างเราจะได้มาปรึกษาคุณหมอพร้อมๆกันเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณหมอตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอแล้วเดี๋ยวบิงมีคำถามมาถามคุณหมอสักประมาณ5ข้อนะคะเผื่อเพื่อนๆที่ดูอยู่สงสัยว่าตัวนี้คืออะไรเราจะได้มาไขคำตอบพร้อมๆกันนะคะคำถามแรกที่อยากถามคุณหมอนะคะอยากถามว่าทำไมวัคซีนตัวนี้มันถึงสามารถป้องกันโรคได้แล้วก็ช่วยป้องกันโรคยังไงได้บ้างอะคะสาเหตุหลักๆเกือบ 100% เลยอะค่ะมันจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งชื่อว่าไวรัส HPV ค่ะซึ่งการฉีดวัคซีนเนี้ยเราฉีดไปเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อไอเชื้อไวรัสHPV อันนี้ค่ะให้กับร่างกายของเราเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้มันมีการติดเชื้อเกิดขึ้นหรือว่าถ้ามันมีการติดเชื้อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้ร่างกายสามารถกำจัดเชื้อได้เร็วขึ้นนะคะก็คือถ้าสมมติเราฉีดไว้ก่อนเราก็สามารถป้องกันได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ คำถามอีกคำถามนะคะอันนี้คือเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูน่าจะสงสัยก็คือสงสัยว่าวัคซีนเนี้ยเหมาะกับใครบ้างแล้วก็อายุเท่าไหร่สามารถฉีดได้ต้องฉีดที่ไหนฉีดกี่เข็มบ้างคะก็คือจริงๆแล้ววัคซีนอันเนี้ยฉีดได้กับคนทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะแล้วก็ฉีดได้ในผู้หญิงเกือบทุกอายุเลยอะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าฉีดตั้งแต่เด็กอะค่ะมันก็จะสามารถกระตุ้นภูมิได้ดีขึ้นแล้วก็ผู้หญิงที่ฉีดได้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์แล้วหรือว่ายังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็สามารถฉีดได้เหมือนกันและอย่างหนูคือถือว่าอายุเยอะไปไหมคะถ้าจะฉีดหนูอายุเพื่อนอายุเท่าไหร่นะ25นี่โอเคเลยค่ะกำลังดีกำลังได้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอคะแล้วก็คืออันเนี้ยเชื่อว่าหลายๆคนสงสัยว่าสมมติฉีดวัคซีนอันเนี้ยครบ3เข็มใช่ไหมคะในคอร์สหนึ่งแล้วมันสามารถป้องกันได้นานขนาดไหนอะคะคือว่าถ้าเกิดจากงานวิจัยปัจจุบันนะคะเมื่อเช็คไปหลังฉีด10 ปีแล้วอะค่ะภูมิมันยังอยู่ในระดับเดิมเพราะฉะนั้นก็คือปัจจุบันแนะนำว่าฉีดแค่คอร์สเดียวพอคอร์สเดียวเนี่ยก็คือ3 เข็มพอแล้วก็ไม่ต้องมาแล้วใช่ค่ะแล้ว3 เข็มนี้ต้องห่างกันเข็มละกี่เดือนหรือว่ายังไงบ้างก็คือหลักๆก็คือจะเข็มที่1นะคะแล้วก็อีก2 เดือน1 เข็มแล้วก็อีก4 เดือนอีก1 เข็มนะคะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเผลอมาแบบมาไม่ตรงอย่างเงี้ยแบบว่าอย่างตอนที่แล้วที่หนูฉีดไปเนี้ยบางเดือนหนูอาจจะหายไปเลย10 วันอะไรเงี้ยมันจะมีผลอะไรไหมคะได้ค่ะมันเหลื่อมล้ำกันได้เลื่อนได้ไม่เป็นไรปรึกษาคุณหมอที่เป็นคนฉีดให้อีกทีนึงแล้วผลข้างเคียงอะค่ะก็จริงๆผลข้างเคียงวัคซีนตัวนี้มันค่อนข้างคล้ายๆกับวัคซีนทั่วๆไปเจอไม่เยอะด้วยค่ะอาจจะเป็นแค่เจ็บๆตรงตำแหน่งที่ฉีดนิดหน่อยค่ะแล้วตอนฉีดนี่เจ็บไหมคะเพราะว่าเป็นคนกลัวเข็มมากๆหมอว่าไม่เจ็บนะฉีดที่แขนนิดเดียวใช่เจ็บน้อยกว่าโบท็อกซ์ผ่านกี่เข็มแล้วแล้วถ้าสมมติฉีดอันนี้คุณหมอมีขั้นตอนแนะนำสำหรับคนที่อยากเตรียมตัวถ้ามาฉีดอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะจริงๆถ้าคำแนะนำก็คือว่าอย่างแรกเลยก็ดูแลสุขภาพให้โอเคไม่มีโรคไม่มีไข้หวัดอะไรในช่วงนั้นนะคะแล้วก็2ถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือว่าแพ้ยาอะไรเนี่ยก็แจ้งหมอก่อนนะแล้วก็อันที่3ก็คือต้องวางแผนดีๆนิดนึงเพราะว่ามันฉีด6 เดือนถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะจะต้องวางแผนนิดนึงแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะเผื่อแบบคนที่ดูอยู่ถ้าสมมติเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยสามารถฉีดได้ไหมหรือว่าพาแฟนมาฉีดเนี่ยมีเยอะไหมคะได้เลยผู้ชายฉีดได้ใช่มีคนไข้หมอมาฉีดด้วยเหมือนกันเป็นผู้ชายใช่ก็จะช่วยป้องกันเรื่องของมะเร็งทวารหนักได้มะเร็งที่ตรงอวัยวะเพศได้ค่ะแล้วก็ช่วยลดการเป็นพาหะได้ก็คือความรู้ใหม่ตอนแรกหนูคิดว่าฉีดได้แค่เฉพาะผู้หญิงใช่อยากจะถามว่าถ้าเดินทางบ่อยอะค่ะสมมุติว่าโดสที่3เนี่ยยังแบบเลื่อนไปก่อนได้ไหมหรือว่าต้องมาตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ฉีดตรงเวลาเนาะแต่ว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆเราสามารถเลื่อนได้นะคะเป็นหลักเดือนหรือบางทีถึงหลักปีก็ได้แต่ว่ายังไงปรึกษาคุณหมอให้คำแนะนำอีกทีหนึ่งน่าจะดีถ้าสมมติเข็มสุดท้ายหนูเลื่อนไปอย่างเงี้ยหนูจำเป็นต้องไปเริ่มฉีดใหม่นอกจากเข็มแรกไหมคะอ๋อไม่จำเป็นนะคะสามารถเข้ามาเริ่มฉีดเข็มสุดท้ายได้เลยหมอคะถ้าสมมติฉีดอันนี้แล้วจำเป็นต้องตรวจภายในไหมคะค่ะจำเป็นอยู่นะคะเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้กันได้ถึง 100% นะคะแนะนำว่ายังไงก็ต้องมาตรวจภายในตามเกณฑ์แล้วภายในนี่ตรวจได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะถ้าเกิดว่ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ปัจจุบันประเทศไทยยังแนะนำให้ตรวจที่อายุหลัง30 ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วก็แนะนำว่ามาตรวจประมาณอายุ20 ปีค่ะเจ็บน่ากลัวไหมคะไม่น่ากลัวนะ ต้องลองมาตรวจได้ค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วซึ่งเพื่อนมีอะไรสงสัยอีกวะไม่มีแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วเข็มอันนี้กับเข็มโบท็อกเข็มอันนี้น่าจะเจ็บน้อยกว่างั้นก็เดี๋ยวไปฉีดยาพร้อมๆกันเลยค่ะเจ็บไหมคะเจ็บนิดหน่อยนะคะขอแบบเบาๆได้ไหมได้เจ็บนิดหน่อยโอเคเจ็บหน่อยๆเจ็บนิดหน่อยค่ะแต่จะไม่มีไข้เจ็บเลยนะเจ็บนิดๆเจ็บนิดหน่อยเจ็บปะเดี๋ยวเจ็บแบบฉีดโบท็อกซ์เจ็บกว่าเยอะอันนี้ไม่รู้สึกหรอจริงๆเป็นคนกลัวเข็มเสร็จแล้วไม่เจ็บจริงๆไม่รู้สึกจริงๆนี่คือไม่รู้ว่าเสร็จแล้วใครที่ลังเลอยู่ก็คือจะบอกว่ามาเลยเพราะว่าเราเป็นคนกลัวเข็มใช่ปะแต่ว่าใครกลัวเข็มก็คือต้องมาเพราะว่าแบบมันไม่เจ็บจริงๆคือฉีดเสร็จแล้วก็คือไม่รู้สึกว่าฉีดเสร็จแล้วสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ดูอยู่แล้วก็สนใจให้เล็งๆช่วงนี้คือมันยังไงมันอยู่บ้านแล้วก็แบบหลายๆคนแล้วเชื่อว่ายังมีอีกมากนะคะที่ยังไม่ได้มาฉีดตัว HPV ซึ่งเราแนะนำว่าถ้าเป็นผู้หญิงแนะนำว่าควรมาฉีดนะคะเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกอย่างที่บิงบอกไปเลยคือเป็นมะเร็งที่ผู้หญิงเป็นอันดับ2รองจากมะเร็งเต้านมเพราะฉะนั้นใครๆก็มีสิทธิ์เป็นได้นะมันเป็นเหมือนการป้องกันไว้นะคะก็คือกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วอะคำถามนี้โลกแปลกมากอย่างที่คุณหมอบอกไปเลยคือเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรามันอาจจะดูเป็นเรื่องปกติไปแล้วใช่ไหมซึ่งหลายๆคนก็เลยไม่มั่นใจว่าเฮ้ยมาฉีดแล้วมันต้องไม่ได้ผลแน่ๆเลยแต่ว่าตัวนี้สามารถฉีดได้ถึงแม้เราจะมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ตามเพราะอย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของตัว HPV มันมีไวรัสหลายสายพันธุ์มันก็เป็นการป้องกันสายพันธุ์ที่มันยังไม่ได้เข้าสู่ร่างกายตัวที่เข้าสู่ร่างกายแล้วมันก็แล้วไปอะไรเงี้ย แต่มันก็เป็นการป้องกันสายพันธุ์อื่นๆที่มันยังไม่ได้เข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นจะวัยไหนก็คือสามารถฉีดได้ป้องกันสายพันธุ์อื่นถ้ายังไม่เคยรับเชื้อก็เป็นการป้องกันได้เท่ากับคนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เข้าใจยังหรือว่าถ้าสมมติว่ารับเชื้อไปแล้วก็เป็นการเหมือนกับป้องกันไม่ให้เชื้อมันกลายพันธุ์ใช่เอาง่ายๆก็คือฉีดไว้เนี่ยดีที่สุดใช่คือเป็นผู้หญิงอะเนาะมันก็แบบเป็นอะไรที่แบบเราดูแลตัวเองได้แล้วก็นิดนึงคือตอนนี้นะคะความสำคัญของตัววัคซีน HPV ก็คือกลายเป็นวัคซีนพื้นฐานที่เขากำหนดว่าเด็กตั้งแต่อายุ9ขวบอะสามารถฉีดได้เลยก็คือเป็นวัคซีนที่จำเป็นที่จะต้องฉีดนะคะเราก็เลยแนะนำว่าถ้าคุณแม่มีลูกก็คือแนะนำว่าให้พาลูกมาฉีดได้เลยเพราะว่ายิ่งฉีดตั้งแต่เด็กอะมันก็จะยิ่งสร้างภูมิคุ้มกันที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ฉีดตอนเด็กอะก่อนอายุ15ปีอะฉีดแค่2เข็มเท่านั้นแต่ว่าถ้ายิ่งอายุเยอะก็จะต้องฉีดกลายเป็น3เข็มนะจ๊ะสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะแล้วก็จะต้องมาฉีดฉันจะต้องฉีดแล้วมันไม่ได้แล้วก็คือตอนนี้มันมีโปรโมชั่นซึ่งปอมจ่ายไปเท่าไหร่เมื่อกี้ 7,950 บาทเป็นแพ็กเกจก็คือเป็นแพ็กเกจ3เข็ม 7,950 บาทซึ่งตอนนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วบิงไปฉีดโรงพยาบาลเอกชนมันจะอยู่ที่ประมาณ 9,000 กว่าบาทเนาะอันนี้เป็นโปรมันจะถึงประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ก็คือราคาเนี้ยราคาโอเคเลยเพราะว่าตกก็คือเฉลี่ยก็คือโอเคเข็มละ 3,000 ใช่แล้วก็ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ถ้าใครจะมาหลังจากนี้ก็อาจจะต้องโทรมาถามทางโรงพยาบาลนะคะว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างสำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็คือแวะมาแบบยังไงมีสาระพามาฉีดยาก็คือเป็นอะไรที่แบบผู้หญิงอะเนาะก็เป็นเรื่องที่แบบจำเป็นฉันอยากฉีดเลยฮะผู้ชายฉีดได้หมอบอกฉีดได้กันมะเร็งทวารหนักมะเร็งทวารหนักก็คือสามารถฉีดได้จริงๆความรู้ใหม่พาแฟนมาฉีดได้เดี๋ยวพาแฟนมาฉีดก่อนโอเคไหมโอเคถ้าใครอยากจะมาฉีดก็มาได้เลยจ้าบ๊ายบายสำหรับวันนี้พวกเรา2คนไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์